ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำแกงให้คุณพ่อบ้านนะคะเป็นอินเดียนเคอรี่บีฟนะคะทุกคนเนี่ยบีฟนะคะใช้เป็นเนื้อของสเต็กมาทำนะคะก็จะมีอะไรเอ่ยเครื่องเขาก็จะมีแคปซิกัมนะคะมีมันฝรั่งค่ะนี่ค่ะมีหอมนะคะแล้วก็มีผักรวมแช่แข็งนะคะมามิกแอนด์แมทนะคะทำเป็นหม้อใหญ่เลยค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอหั่นผักแล้วก็หั่นเนื้อนะคะเครื่องแกงก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะนะคะเคอรี่พาวเดอร์นะคะก็มีเกลือค่ะนะคะขนมผงแค่นี้เองนะคะเครื่องปรุงเขาไม่มีอะไรมากมายก็หั่นผักก่อนนะคะใส่หม้อเลยไปผัดเนื้อนะคะทุกคนนะคะค่ะตอนนี้ก็มาหั่นพริกหยวกเนาะแคปซิกัมนะคะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะตามใจชอบนะคะพริก3สีค่ะนะคะแกงวัวมิตรมันฝรั่งเนาะก็หั่นชิ้นตามใจชอบเหมือนกันค่ะหั่นเป็นเต๋าก็ได้นะคะค่ะตอนนี้ก็มันฝรั่งแคปซิกัมนะคะหั่นได้กระมังเล็กนึงนะคะนี่ค่ะนะคะก็มาเตรียมตัวหั่นเนื้อนะคะชิ้นตามใจชอบนะคะชิ้นเล็กนิดนึงนะคะแต่เนื้อนี่ขนุ่มนุ่มมากนะคะเนื้อไม่เหนียวนะคะเป็นเนื้อสเต็กค่ะทุกคนนะคะถ้าเป็นเนื้อเหนียวไม่ต้องใช้สโลว์คุกนะคะแต่นี่ก็พลาก็จะสโลว์คุกไปนิดนึงนะคะพ่อบ้านเขาก็ชอบนะอินเดียนเคอรี่นี่แต่พ่อล่าไม่ชอบหรอกกลิ่นเขาฉุนนะคะทุกคนพ่อล่าไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศเขาก็แฟร์ๆนะเราชอบเราเขาชอบเขาเราก็ทำให้บาลานซ์ค่ะนะคะผักเนื้อผักนะคะแคปซิกัมนะคะมันฝรั่งแล้วก็ผักรวม3อย่างนี้รวมกันไปแกงเลยค่ะเติมน้ำมะกอกลงไปผัดเนื้อกับหัวหอมให้เขาหอมก่อนนะคะตามด้วยเกลือด้วยค่ะเกลือป่นนะคะใช้หม้อใบใหญ่ยึกเลยนะคะทุกคนเพราะทำหม้อใหญ่เนาะทำเสร็จก็จะแคปใส่กล่องไว้แช่ช่องฟรีซไปกินนะคะถ้าวันไหนเราไม่ทำกับข้าวคุณบ้านก็ออกมาเอาเบฟทานนะคะไม่ง่ายค่ะนะลาบก็ใส่เนื้อลงไปเลยนะคะนั้นก็ใส่เนื้อเคอรี่ลงไปเลยค่ะนะคะเขากันให้เขาหอมนะคะคนก็ใส่เยอะคุณพ่อบ้านเขาชอบกินแบบแรงมากเข้มข้นนะคะก็กะเอาไม่พอเดี๋ยวเติมใหม่นะคะผัดให้เขาหอมเข้ากับเนื้อเลยนะคะต้องหั่นเข้มข้นเข้าไว้เลยนะคะเวลาเราใส่ผักลงไปแล้วนะคะจะพอดีเติมไปอีกค่ะYeah.
เติมขนมลงไปกับหัวนะคะเกลือต้องเติมอีกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเกือบครึ่งกระป๋องเลยนะคะทุกคนเนี่ยใส่ลงไปครึ่งกระป๋องเลยค่ะนะคะตอนนี้ข้างล่างก็จะเติมน้ำนะคะเติมน้ำลงไปเลยค่ะข้างล่างก็จะสโลว์คุกไปนะคะจนเนื้อเขาเปื่อยเข้ามาเติมผักนะคะนะมาชมตอนต่อไปนะคะใส่พวกผักเลยลงไปเลยนะคะอาจจะสะท้อนแสงมองไม่เห็นเท่าไหร่วันนี้แดดดีนะคะย้อนเข้ามาในเตาของเรานะคะก็ใส่มันฝรั่งกับแคปซิกัมก่อนนะคะทุกคนส่วนผักแช่แข็งเนี่ยเดี๋ยวพอล่ามาตามใส่ทีหลังนะคะเปื่อยง่ายนะคะมันฝรั่งกับแคปซิกัมสุกก่อนนะคะเพราะเขาสุกยากนิดนึงมันฝรั่งเนาะเดี๋ยวค่อยมาใส่ผักที่เขาหั่นแช่แข็งมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราก็จะสโลว์คุกตัวนี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะดูสิน่าทานหอมหอมทุกคนแต่ก่อนพราก็ไม่ค่อยชอบเริ่มทำไปทำมากลิ่นก็เริ่มหอมนะคะเป็นเนาะเป็นเครื่องแกงของอินเดียนนะคะฝาไว้อีกนะคะ30นาทีมาชมตอนต่อไปนะคะโมงหันไปค่ะมาเติมผักรวมมิตรอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ผักแช่แข็งเนาะเหมือนพลาบอกเลยค่ะลงไปให้เขาเข้มข้นเลยค่ะนะคะอินเดียนเคอรี่ผักรวมคนตอนนี้ค่ะทุกคนตอนนี้อินเดียนเคอรี่ก็นะคะเปื่อยเละเลยค่ะนะสโลว์คุกเป็นชั่วโมงเลยค่ะทุกคนนะคะหอมนะคะคุณพ่อบ้านชิมแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากนะคะผักก็จะเละเปื่อยนะคะเนื้อก็จะนุ่มๆค่ะกินก็สไตล์อินเดียนเคอรี่นะคะทุกคนถ้าชอบก็พ่อล่าก็จะเสิร์ฟคาร์โม่เลยนะคะทุกคนดูสิน่าทานมากๆเลยค่ะสำหรับคนชอบนะคะชอบใครชอบมันเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ